การแข่งขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ที่บ้านดงอินตาตำบลบ้านเหล่าอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาของเราค่ะซึ่งวันนี้นะคะดิฉันนะคะจะพาทุกท่านนะคะมาชื่นชมผลงานของผู้ใหญ่บ้านสนั่นสายเครือวงนะคะซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านดงอินตาแห่งนี้ค่ะผลงานของท่านจะน่าสนใจอย่างไรเชิญติดตามดิฉันมาเลยค่ะข้อมูลประวัติของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตำบลบ้านเหล่าอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยานายสนั่นสายเครือวงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตำบลบ้านเหล่าอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่20ธันวาคมพ.ศ. 2548เกิดเมื่อวันที่14ตุลาคมพ.ศ. 2504อายุ52ปีเกิดที่จังหวัดพะเยานับถือศาสนาพุทธจบการศึกษาสูงสุดขั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากการศึกษานอกโรงเรียนหรือกศน.อาชีพทำนาสถานภาพสมรสภรรยาชื่อนางสุภาพรสายเครือวงอายุ49ปีมีบุตร2คนคือ 1. 10เอกสุทธิพงษ์สายเครือวงอายุ28ปีและ2นางสาวอรทัยสายเครือวงอายุ21ปีรางวัลที่ได้รับ 1. รางวัลครัวเรือนหน้าอยู่ระดับเพชรเมื่อปีพ.ศ. 2553 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ชุมชนปลอดขยะเฉลิมพระเกียรติ84พรรษา84ชุมชนเมื่อปี2554 3. รางวัลหมู่บ้านชุมชนหน้าอยู่ระดับยอดเยี่ยมเมื่อปีพ.ศ. 2553 4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ชุมชนปลอดขยะเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา80ชุมชนเมื่อปี2554 5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1โครงการสร้างสุขมวลชนสร้างชุมชนก้าวหน้า80พรรษาร่วมใจสร้างไทยให้พอเพียงปี2555บ้านดงอินตาวิสัยทัศน์ของหมู่บ้านมุ่งมั่นพัฒนาชุมชนรวมคนในหมู่บ้านร่วมสร้างความเข้มแข็งเป็นแรงขับเคลื่อนชุมชนทำให้คนอยู่ดีกินดีข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านบ้านดงอินตาตั้งอยู่ที่หมู่ที่6ตำบลบ้านเหล่าอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ใจไปทางทิศตะวันออกประมาณ10กิโลเมตรและอยู่ห่างจากตัวจังหวัดพะเยาประมาณ31กิโลเมตรมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด140ครัวเรือนประชากร586คนเป็นชาย291คนและหญิง295คนประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเช่นการทำนาทำไร่ทำสวนรายได้จากประชากรตามข้อมูลจปท.ปี2555แยกได้ดังนี้รายได้รวมทั้งหมู่บ้าน29,356,842 บาทต่อปีรายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว 209,691 บาทต่อปีรายได้เฉลี่ยต่อคน 50,097 บาทต่อปีผลงานเด่นด้านการจัดการขยะในชุมชนชุมชนปลอดขยะบ้านดงอินตาหมู่ที่6ตำบลบ้านเหล่าอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาโดยคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการจัดการการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนโดยมีกิจกรรมร่วมกันหลายด้านภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งนี้ดำเนินการกิจกรรมต่างๆได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาครัฐภาคท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน 1. เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคท้องถิ่นภาคประชาชน 2. เพื่อสร้างความตระหนักสร้างจิตสำนึกร่วมกันรับผิดชอบใช้ภูมิปัญญาช่วยลดปริมาณขยะในชุมชน 3. เพื่อกำหนดแนวทางข้อตกลงร่วมกันในการจัดการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนเป้าหมายการทำงานการจัดการขยะตามหลัก 3R คือ Reduce การลดปริมาณขยะ
Reuse การนำขยะมาใช้ใหม่และ Recycle มีการคัดแยกเพื่อนำเข้าสู่โรงงานนำไปหล่อหลอมผลิตขึ้นใหม่กระบวนการทำงานน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นในเรื่องความพอประมาณการมีเหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกันโดยใช้กระบวนการสร้างความเข้าใจสร้างโอกาสเข้าถึงและพัฒนาร่วมกันจนประสบผลสำเร็จได้รับรางวัลเกียรติยศดังนี้เข้าร่วมประกวดหมู่บ้านจัดการขยะสภาวะสะอาดปลอดภัยได้รับรางวัลชนะเลิศประจำปี2554และชนะเลิศหมู่บ้านหน้าอยู่ประตูบ้านหน้ามองประจำปี2555จัดโดยเทศบาลตำบลบ้านเหล่าได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ระดับประเทศชุมชนปลอดขยะเฉลิมพระเกียรติ84พรรษา84ชุมชนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี2554เข้ารอบ20หมู่บ้านโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่8จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมกับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์จำกัดได้รับคัดเลือกให้เป็น1ใน5หมู่บ้านปลอดการเผาของจังหวัดพะเยาในปี2555เป็นวิทยากรศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอการประกวดงานมหกรรมโครงการสร้างสุขมวลชนสร้างชุมชนก้าวหน้า80พรรษาร่วมใจสร้างไทยให้พอเพียงปี2555ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ระดับประเทศชุมชนปลอดขยะเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา80ชุมชนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี2555ครับสวัสดีครับผมนายสนั่นสายเครือวงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6บ้านดงอินตาตำบลบ้านเหล่าอำเภอเมจัยจังหวัดพะเยาสำหรับปีนี้นะครับผลงานดีเด่นก็คือก็โครงการชุมชนปลอดขยะเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา80ชุมชนก็ปรากฏว่าได้ส่งผลงานเข้าในโดยกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือหมู่บ้านได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ระดับประเทศนะครับก็ได้รับเงินรางวัลมาด้านโครงการหนึ่งนะครับก็โครงการตัวนี้ครับโครงการลดเมืองร้อนในมือเราครับปีที่8ซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับบริษัทโตโยต้าแห่งประเทศไทยก็จัดโครงการก็ในเมืองดงอินตานะครับได้เข้ารอบสาวหมู่บ้านครับคัดทั่วประเทศสาวหมู่บ้านทั่วประเทศปรากฏว่าบ้านดงอินตาก็ได้เข้ารอบครับก็จะมีการประเมินในวันที่19กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับก็มีคณะกรรมการส่วนกลางจากกรุงเทพเข้ามาประเมินทำครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับสำหรับประหลวงสนันสายเครือวงนะครับประหลวงบ้านหมู่6นะครับบ้านดงอินตานะครับซึ่งเป็นหมู่บ้าน1นะครับในตำบลบ้านเราซึ่งมีทั้งหมดอยู่14หมู่บ้านนะครับครับประหลวงสนันนะครับก็ถือว่าเป็นประหลวงบ้านดีเด่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับท่านเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นนะครับคือคุณสมบัติส่วนตัวนะปัจจัยความสำเร็จที่เป็นประสบผลสำเร็จผมเข้าใจว่า1เป็นมีความมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนานะครับคือหมู่บ้านของท่านนะครับเป็นหมู่บ้านดีเด่นแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนชาวบ้านหมู่6ของเพิ่นนะครับเป็นครอบครัวที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเข้าใจว่าในเรื่องของความสำเร็จต่างๆนั่นนะครับอันดับแรกที่สุดก็คือเรื่องของตัวเก่าคือเรื่องของปลวกมันเองนะครับเพิ่นจะต้องมีการคล้องตนดีๆมีครอบครัวที่ดีความครอบครัวเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับทั้งลูกทั้งเมียอย่างต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะนั้นก็เมื่อครอบครัวเข้าใจกันแล้วปุ๊บเพิ่นก็สามารถที่จะไปคู่กับคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับคือมีความผันตัวในเรื่องของการพัฒนาอย่างใดจะขึ้นพี่น้องเจ้าบ้านเพิ่นมีความอยู่ดีกินดีอย่างต่างๆนี่นะครับเพราะเพิ่นมีความมุ่งมั่นแล้วปุ๊บเพิ่นก็สามารถที่จะไปพัฒนาอู่กับพี่น้องเจ้าบ้านคือหันตัวเพิ่นแล้วก็สามารถที่จะร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านคือมีความเจริญแล้วก็จนกระทั่งสามารถเนี่ยคือหมู่บ้านของเพิ่นนะครับมีกิจกรรมเด่นๆหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการบริหารจัดการขยะนะครับของหมู่บ้านโดยตามหมู่6ซึ่งได้รับรางวัลตั้งแต่รองชนะเลิศนับ2ในปี54รองชนะเลิศนับ1นะครับในปี55ที่ผ่านมานี่นะครับนอกจากนั้นยังได้รับรางวัลในเข้าโครงการของมูลที่นะฮะสิ่งแวดล้อมไทยรวมกับโตโยต้าสิ่งยาปาล์มประเมินประมาณเดือนกุมภาพันธ์หน้านี่นะครับถ้าหากว่าชนะครั้งนี้ได้เข้ารอบนะฮะในของโตโยต้าครั้งนี้ก็จะได้ไปดูงานถึงญี่ปุ่นใหญ่ถ้าเป็นก็มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาเพราะนั้นผมเข้าใจว่าทุกทิ้งทุกอย่างนะครับอันดับแรกก็คืออยู่ที่ตัวของผู้หลวงเองมี
ปหลวงสนันสายเครือวงนี่เป็นคนดีคือมีจิตอาสานะเจ้าเปิ้นได้ทำคุณงามความดีซึ่งอีแม่หันมาตลอดก็ได้ประสานงานด้วยเปิ้นอยู่เจ้าก็ขอเอาศีลเอาธรรมที่มีอยู่รับประกันนะเจ้าว่าเปิ้นมีความคิดที่ว่าปัจจุบันนี่โลกเฮามันฮ้อนนะเจ้าเฮาก็มีความฮู้ด้วยการเผยแพร่ด้วยกันว่าเฮือลูกเฮือหลานฟังว่าเฮาจะทําคนเดียวบ่ได้นะเจ้าเมื่อลดขยะก็ต้องก็ว่าโลกเฮาอ่ะจะช่วยกันนะเจ้าช่วยกันบ่ฮื้อมันสิ่งแวดล้อมของเฮาบ่ดีที่เป็นผลงานโดดเด่นนอกจากนั้นผลงานต่างๆที่เปิ้นได้หันมานี่ที่เปิ้นนําเสนอนี่ก็เป็นความจริงทั้งสิ้นนะเจ้าอีแม่ขอตะอี้นะคะครับสําหรับโครงการของหมู่บ้านดงอินทราหมู่ที่6นะครับก็มีโครงการที่คืบหน้าขึ้นก็เนื่องจากปีที่แล้วนะครับโครงการเยี่ยมชุมชนเยี่ยมบ่ายของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาก็มาหันความเข้มแข็งนะครับความก้าวหน้าของหมู่บ้านก็ยินดีตีเพิ่มอาคารนะครับเป็นซองมักปุ๋ยหืม1หลังนะครับงบประมาณ 100,000 บาทแล้วก็ทําอย่างนึงก็เกี่ยวกับโครงการเจชเมลนะครับปีนี้ก็หมู่บ้านดงอินทราเป็นชุมชนขนาดกลางได้รับงบประมาณ 400,000 บาทนะครับเลยเพื่อบริการให้พี่น้องชาวบ้านอย่างทั่วถึงนะครับแล้วก็มีน้ําสะอาดครับโดยเปลี่ยนเป็นระบบ RO นะครับแล้วก็เพิ่มเติมถังนึกนักขึ้นนะครับเพราะว่าพี่น้องชาวบ้านต่างใจกันเพิ่มมากขึ้นนะครับครับขอบคุณครับครับผมประโยชน์ที่ชาวบ้านบ้านดงอินทรานะฮะได้รับจากกลุ่มธนาคารเข้าชุมชนนะครับก็ส่วนหนึ่งนะครับในช่วงของเดือนสิงหากรกฎานะครับจะเป็นการเปิดเครื่องดูดชมชิกชาวบ้านได้มายืมกู้ยืมเข้านะครับตอนในฤดูขาดแคลนเข้านะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับเป็นการจัดสรรผลประโยชน์นะครับจากต้นทุนแบ่งหุ้นให้กับชาวบ้านนะครับในส่วนของปีนี้นะครับกลุ่มเข้าธนาคารเข้าชุมชนของเขาเนี่ยมีต้นทุนอยู่ 600,000 นะครับ 44,087 บาทนะครับก็ได้จัดสรรให้ลูกสมาชิกทั้ง192ครัวเรือนนะครับครัวเรือนละ100บาทนะครับหลังจากที่เคยจัดสรรมาแล้ว1ครั้งนะครับเท่ากับว่าเจ้าบ้านได้ผลกำไรนะครับจากการลงหุ้นหุ้นละ100บาทเรียบร้อยนะครับผมค่ะจากรางวัลมากมายที่ท่านเห็นเหล่านี้นะคะก็เป็นที่น่าชื่นชมยินดีนะคะของชาวบ้านบ้านดงอินตาค่ะที่พ่อหลวงบ้านหรือว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะคะให้ความสำคัญแล้วก็ใส่ใจโดยเฉพาะรางวัลนี้นะคะเป็นรางวัลระดับประเทศในเรื่องของหมู่บ้านปลอดขยะค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็ได้นำทุกท่านมาเยี่ยมชมผลงานของผู้ใหญ่บ้านสนั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็ขอจากลาทุกท่านไปก่อนนะคะดิฉันจิราวรรณจีรการรายงานจากบ้านดงอินตาอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาค่ะ